ก็ต้องขอกล่าวสวัสดีด้วยนะครับได้อยู่กับผมเปิ้ลแล้วก็ช่องชายอีกแล้วนะครับก็เข้าเรื่องเราเลยดีกว่านะครับก็เมื่อปีก่อนเนี่ยผมได้โพสต์คลิปนี้ลงไปครับใช่ฮะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเม้นมาว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยมึงเล่าอะไรของมึง คือผมก็ต้องขอยอมรับเลยว่าผมก็ฟังตัวเองไม่รู้เรื่องเหมือนกันเพราะช่วงนั้นเนี่ยคือผมยังเขินๆมาอยู่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจึงขอแก้ตัวในคลิปนี้ครับความเป็นมาที่แท้จริงของ All for One ครับจะเป็นยังไงนั้นก็ไปรับชมกันเลยครับป้ายครั้งแรกที่เราได้รู้จักกับ All for One นะครับก็คือตอนที่ All Might นั้นได้เรียกมิโดริยะเข้าไปคุยในห้องเขาเกี่ยวกับที่มาของ One for All ครับว่าที่แท้จริงแล้วนั้น One for All นั้นก็คือพลังที่ได้มาจาก All for One ครับในช่วงที่โลกอยู่ในความกลหนนั้นผู้ที่มีอัตลักษณ์ไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายแล้วยังทำตัวอยู่เหนือมันอีกแต่มีชายผู้หนึ่งครับที่มีอัตลักษณ์สามารถขโมยอัตลักษณ์ของคนอื่นมาใช้ได้หรือว่าสามารถส่งต่อให้คนอื่นได้ชายคนนั้นก็คือ All for One ครับAll for Oneนั้นมีน้องชายคนหนึ่งครับแต่ว่าน้องชายเขานั้นไม่ได้มีความคิดแบบพี่แม้แต่น้อยเลยต่อให้เขานั้นไม่มีอัตลักษณ์ก็ตามแต่ All for Oneเนี่ยเขาไม่อยากเป็นศัตรูกับน้องชายครับแต่ว่าเขาอยากให้น้องชายนั้นมาเป็นพวกกับเขาการนั้นเขาจึงต้องให้พลังกับน้องไปครับนั่นคือพลัง One for All ครับนั่นคือที่มาทั้งหมดนะครับที่เราพอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับ All for Oneนะครับในอนิเมะแต่ว่าในมังงะตอนที่193เนี่ยเขาได้เปิดเผยภาพที่ทั้งสองนั้นได้คุยเกี่ยวกับการที่ All for One นั้นเขาได้ใช้พลังของตนเพื่อจะช่วยคนอื่นครับคือเขาจะเอาพลังหรืออัตลักษณ์นี่แหละไปส่งต่อให้กับผู้ที่แบบคนที่โดนกดขี่บ้างโดนสังคมมองตีตาว่าเป็นคนที่แตกต่างบ้างแต่ว่า All for One เนี่ยใช้คนเหล่านั้นครับมาเป็นพวกในการที่จะก่อการปฏิวัติคือเป็นเอาประมาณว่าเขาจะไม่ได้ช่วยโลกครับแต่ว่าเขาจะทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อตอบสนองความคิดตัวเองที่คิดว่าตัวเองนั้นทำถูก One for All เนี่ยเห็นอย่างนั้นครับเขาจึงปฏิเสธแข็งเลยว่าผมจะอยู่ตรงข้ามกับพี่จะไม่ช่วยพี่หรืออะไรทั้งนั้นแต่ว่า All for One เนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปตั้งแต่แรกครับว่าเขานั้นไม่ได้อยากเป็นศัตรูกับน้องชายแม้แต่น้อยเลยเขาจึงส่งอัตลักษณ์ One for All ไปให้พร้อมกับว่าน้องมาเป็นพวกกับพี่เถอะนะอย่ามาเฉยๆกับพี่เลยนะพี่ขอร้องแต่น้องชายเมื่อเขาได้พลังมาแล้วเนี่ยเขาจึงลุกขึ้นสู้กับพี่เขาครับแต่ว่าเขานั้นไม่อาจสู้พี่ชายเขาได้เลยเขาจึงส่งความหวังนี้ไปยังรุ่นต่อๆไปครับส่งรุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าจนกระทั่งถึงคนล่าสุดครับก็คือมิโดริยะอิซุกุนั่นเองนะครับแต่ All for One เนี่ยเขายังไม่ได้ส่งต่ออัตลักษณ์ให้แก่ใครเลยแม้แต่น้อยนะครับคือเขาเนี่ยเก็บโทมูระมาเลี้ยงก็จริงแต่เขาไม่ได้เป็นคนส่งอัตลักษณ์ให้โทมูระนะครับเขาเป็นอาจารย์เขาเป็นพ่อไปในตัวนะครับแต่เขาไม่ได้ส่งอัตลักษณ์ให้โทมูระแม้แต่น้อยเลยแต่ว่าในมังงะเนี่ยตอนที่191เนี่ยได้มีวาร์ปเกตปริศนาครับได้เอาตัวดาบีไปซึ่งมันมีความเป็นไปได้2อย่างครับคือ1 All for One เนี่ยได้ส่งต่ออัตลักษณ์ให้กับโทมูระไปแล้วหรือใครคนอื่นหรือเนี่ยเขาอาจจะหลบหนีออกมาจากคุกได้แล้วอันนี้เราก็ต้องติดตามรอกันเองนะครับและนี่คือที่มาทั้งหมดครับของ All for One ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับที่มาของ All for One นะครับก็เนื้อหาของ All for One เนี่ยมันจะมีอยู่แค่นี้นะครับก็อย่าว่าผมอย่างนี้เลยไม่ใช่ว่าผมขี้เกียจและย่อเนื้อหาจนมันสั้นนะครับแต่ว่ามันมีแค่นี้จริงๆนะครับก็จะขออภัยด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการมาเนื้อหาแบบแน่นๆเลยนะครับก็มันก็มีแค่นี้แหละครับนะครับก็ถ้าเกิดผมอยากให้ผมนั้นทำคลิปอะไรในคลิปหน้านะครับอย่าเป็นประวัติของคนอื่นหรือว่าอยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องอื่นนะครับก็สามารถรีเควสไปที่ด้านล่างได้เลยนะครับอยากจะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมหรือพูดคุยกับผมนะครับไปที่ Facebook Fanpage TR เป็นวักแล้วก็ Y ได้เลยนะครับใครกดไม่ถูกก็ดีที่ชั้นด้านล่างนะครับไม่มีอะไรจะฝากแล้วนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ